สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตลาดภูนทรัพย์นะฮะอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านกลางนะฮะจังหวัดปทุมธานีนะฮะเนี่ยตรงข้ามปั๊มปตท.นะฮะตรงปตท.นะฮะปตท.แล้วก็นี่เป็นโรงพยาบาลอะไรเนี่ยโรงพยาบาลกรุงสยามเซนทรัลคาร์ลอสนะฮะก็คือเป็นตลาดภูนทรัพย์นะฮะตลาดภูนทรัพย์วันนี้พาลูกชายมาเดินเที่ยวนะฮะตลาดภูนทรัพย์นะฮะนี่นะครับทางเข้าตลาดภูนทรัพย์นะฮะไปมีคาเฟ่อเมซอนอยู่นี่นะฮะก็คือตลาดภูนทรัพย์เนี่ยเห็นเขาจะบอกกันว่ามันมีอะไรมีอุปกรณ์แต่งรถยนต์นะฮะอะไหล่รถยนต์มอเตอร์ไซค์นะฮะเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องเสียงรถยนต์เยอะนะฮะนี่ฮะเข้าไปข้างในนู้นนะฮะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะฮะเห็นว่าใหญ่ที่สุดในย่านนี้เลยมั้งเนาะจะเห็นได้ว่ามีทางนี้เดี๋ยวเราลองเข้าทางนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับตลาดนัดเนาะอาคารนะฮะมีเครื่องเสียงไปเป็นอะไหล่นะฮะอะไหล่รถยนต์ไฟกระพริบตรงนี้มีซอยต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะมีซอยเยอะก็มีเครื่องเสียงรถยนต์เยอะแยะเลยนะฮะเห็นได้ว่ามีร้านขายเครื่องเสียงคือรู้สึกว่าข้างหลังอ่ะจะมีร้านติดตั้งด้วยใช่ป่ะใช่ตรงไอ้ลานจอดรถอ่ะใช่ๆร้านจอดรถข้างหลังนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูนะฮะตอนนี้เราเดินมาข้างในตรงทางอะไรนะทางประตูก่อนเนาะนี่ฮะจะเห็นได้ว่ามีร้านขายเครื่องเสียงติดรถยนต์นะฮะเยอะเลยนะฮะจะมีจุดรับติดตั้งนะฮะจุดรับติดตั้งอยู่ข้างในเนาะนี่นะฮะเป็นเครื่องของแต่งรถยนต์นะฮะเยอะเลยเดินไปดูกันครับนี่นะฮะประดับยนต์นะฮะประดับยนต์หลายล้านเลยนะฮะมีทั้งอะไหล่ต่างๆนะฮะมันจะเป็นตอกๆซอยๆเข้าไปนะฮะจะมีตอกซอยแยกเยอะเลยนะฮะตรงนี้มีไฟกระพริบก็มีนะฮะนี่มีร้านไฟกระพริบนะฮะคนไม่จุดถือเลยเยอะมากเลยนะฮะเป็นตอกเป็นซอยนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรามาเช้านะฮะมาเช้าไปนิดนึงร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดนะยังไม่เปิดตรงนี้ยังปิดเปิดยังปิดอยู่บ้างน่าจะเปิดสายๆกันเนาะนี่จะเห็นว่าของเยอะเลยนะฮะไม่รู้จะเดินทั่วก่อนแล้ววันนี้ผมว่าทั้งวันเดินไม่ทั่วนะนี่โอ้โหนี่ลำโพงชุดใหญ่ๆนั้นเลยนะฮะดอก12นิ้วอยู่ที่ตลาดภูนทรัพย์นะฮะอยู่หน้าตลาดเลยนะฮะยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยนะฮะอันนี้เดินอยู่ด้านหน้านะฮะนี่ครับจะมีร้านขายเยอะเลยนะฮะทั้งแอมทั้งลำโพงนะฮะติดรถยนต์ประดับยนต์นะฮะน่าจะใหญ่ที่สุดในย่านนี้เลยเนาะเยอะมากนะฮะปัดน้ำฝนก็มีนะฮะเยอะเลยทีเดียวเต็มไปหมดเลยมีหลายเบอร์เลยนะมีแทบจะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยมั้งนะครับตรงนี้นะฮะเป็นอะไรนะขายพวกน้ำยานะน้ำยาเครื่องนี่นะฮะไปเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นซอยนี่พาลูกชายมาเดินชมนะฮะเดินชมเครื่องเสียงหรือพวกอะไรประดับยนต์นะฮะที่ตลาดคูนซับนะฮะปทุมธานีนะฮะตอนนี้มีผ้าด้วยนะผ้าเช็ดรถเยอะเลยนู่นของฮะแตกตีเสียงเออใช่มีเยอะแยะเลยที่โอ้ยดูพวงมาลัยสิเนี่ยเยอะมากพวงมาลัยนี้มีทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยเนาะเบาะรถยนต์ก็มีนะฮะที่หุ้มเบาะก็มีเยอะเลยนะฮะร้านใหญ่ๆ
มากมายเลยนะฮะฮะใช่ๆก็นี่ยังไม่เปิดบ้างในบางส่วนก็เริ่มเปิดบ้างแล้วนะฮะมีเริ่มเปิดบ้างแล้วไปเดินไปมุมนู้นคนนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆนะฮะมีข้างในก็มีข้างในนี่ยิ่งร้านใหญ่ๆงั้นเลยอันนี้เป็นอะไรกระจุบกระจุบลมยางใช่ป่ะทุกลมยางโอ้นี่คือเสียงรถยนต์นะฮะมีตู้มีอะไรลำโพงเยอะแยะเลยนะฮะเนี่ยดูเดี๋ยวดูบรรยากาศไปนะฮะมีของเยอะเลยนะฮะอันนี้อยู่ในโซนโดมข้างหน้าป้อมยามเองนะฮะยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยรีโมทก็มีนะฮะนี่กุญแจรีโมทเรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะฮะอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์นะยังมีโซนมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ป่ะอ๋อโซนแต่งรถมอเตอร์ไซค์เห็นว่าเดี๋ยวจะลองค่อยๆเข้าไปดูนะเดินชมทั่วๆนะครับซอยไหนเมื่อกี้เรามาซอยนี้แล้วใช่ป่ะอ่ะลองไปซอยนี้ดูนะมีผ้าก็มีนะฮะผ้าเช็ดรถก็มีนะฮะไม่แพงนะฮะถูกซอยนี้ยังไม่ค่อยเปิดนะลองเข้าไปดูกันมีบอกแคปด้วยบอกที่วางตู้แคปนี่มีที่หุ้มบอกนะดีแม็กของกระบะนะฮะกระบะก็มีเก่งๆก็มีมั้งเครื่องอะไรเครื่องก็มีนะนี่เป็นพวกอะไรเนี่ยเครื่องมอไซค์หรือรถยนต์นี่นะก็แต่ก็ค่อยๆทยอยเปิดร้านนะฮะเพราะว่าเรามาเช้าหน่อย9โมงนิดๆนะจริงๆถ้าสายๆเนี่ยร้านเต็มแน่เลยตรงเนี้ยใช่น่าจะประมาณสัก10โมงนะฮะมีฮะเบาะรถเกียร์ก็มีนะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูฝั่งนู้นบ้างนะฮะฝั่งนี้ยังไม่ค่อยได้เปิดเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งข้างในอันนี้อะไรจะเป็นซอยนี่นะฮะซอยเป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นเหมือนกับตลาดเนาะตลาดนัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เดินออกมาที่ภายในตลาดนะฮะตรงนี้นี่นะฮะตลาดคุณซับป้ายอยู่ข้างบนน่าจะปรับปรุงอยู่นะทางนี้ก็มีนะลองไปดูมีตรงนี้ก็มีอีกนะฮะเป็นซอยนะเยอะเป็นร้านย่อยๆเยอะมากจะมีร้านนี่เราเดินมาทางเฉียงมาข้างๆแล้วตรงนี้ประดับยนต์เยอะนะฮะโอ้ใหญ่นี่ลองเดินดูตรงนี้ร้านนี้ใหญ่นะฮะครบเลยนะฮะครบเลยทั้งตัวล็อกก็มีนะฮะตัวล็อกเกียร์ล็อกคัตนะฮะเยอะมากนะครับเยอะเนาะใหญ่มากตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณที่ให้รถมาจอดติดนะอ๋อนี่อ๋อมีตลาดสดด้วยไปลองเข้าไปดูเดี๋ยวร้านนี้ก็ใหญ่นะฮะนี่บอกนี่นะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางนู้นกันไปนี่เบาะนะฮะเบาะไปเข้าไปข้างในตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะข้างหน้าจะเป็นตลาดสดนะฮะตลาดสดข้างหลังก็จะเป็นน่าจะขายเกี่ยวกับรถยนต์แต่ยังไม่ค่อยเปิดนะ
ร้านยังตรงนี้ยังไม่ค่อยเปิดนะอ๋อเสื้อผ้าก็มีนะฮะเสื้อผ้าโซนเสื้อผ้าก็มีนะฮะไม่ใช่จะมีเฉพาะประดับยนต์นะฮะแต่ว่าเน้นที่ประดับยนต์นะขึ้นเสียงหรืออะไรเงี้ยนิมิตตลาดสดนิดหน่อยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนและเป็นโซนประดับยนต์นะฮะเยอะมากนะคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดแล้วมั้งตรงนี้จะเป็นตลาดสดนะฮะนี่ตลาดสดเมื่อกี้เราพาเดินจากฝั่งนู้นฝั่งถนนเข้ามายังไม่ถึงตลาดสดก็เลยไปเดินทัวร์ฝั่งนู้นนะฮะไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะฮะไปทางนี้ออกข้างนอกไปอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเบาะแคปเบาะหุ้มแคปนะเบาะหุ้มแคปเบาะหุ้มเบาะโอ้เยอะหุ้มเบาะนั่งนะฮะแล้วก็พวกหุ้มเบาะแคปพวงมาลัยกระยางนะฮะร้านเยอะมากร้านใหญ่อยู่หลังตลาดสดนะฮะโซนนี้อยู่หลังตลาดสดไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะฮะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในเลยนะฮะที่เป็นร้านขายเครื่องเสียงเยอะๆเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พอก่อนเนาะมันยาวไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะติดตามคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูที่ร้านขายเครื่องเสียงนะฮะจากถนนเมนเข้าไปครับผมขอบคุณมากครับผม